อัปเดตชีวิตในคุกล่าสุดใบเตยอาสยามอัปเดตล่าสุดจากปากทนายใบเตยอาสยามตัดผมสั้นแล้วกักตัวรอสอบปากคำเพิ่มกินไม่ได้นอนไม่หลับเผยสะเทือนใจตอนรู้ว่าแฟนน้องชายเสียชีวิตถือเป็นคดีที่สังคมจับตามองสำหรับนักร้องลูกทุ่งชื่อดังใบเตยสุธีวันหรือใบเตยอาสยามและสามีดีเจแมนพัฒนาพลหลังจากที่ทั้งคู่ถูกควบคุมตัวเข้าไปคุมขังอยู่ในเรือนจำจากกรณีคดี Forex 3D เมื่อวันที่9พฤษภาคมที่ผ่านมาล่าสุดทางทนายความของใบเตยเผยกับทางทีมข่าวว่าตอนนี้ใบเตยตัดผมสั้นแล้วและยังคงต้องกักตัวเป็นระยะเวลาอีก10วันเพราะว่าหลังจากศาลออกมานัดสอบปากคำเพิ่มทำให้ต้องกักตัวเพิ่มอีก10วัน